สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven และความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงจากภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะขณะนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะได้มีการประกาศยกระดับให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นแรงซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางของญี่ปุ่นประมาณวันที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันรวมไปถึงคลื่นในทะเลนั้นแรงค่ะขณะเดียวกันถ้าไปดูสถานการณ์ไฟป่าอย่างรุนแรงครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นที่เกาะมาวีของรัฐฮาวายสหรัฐคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วไม่ต่ำกว่า89คนแล้วก็มีรายงานผู้สูญหายหลายร้อยคนค่ะเพราะว่าบ้านเรือนเนี่ยนับพันหลังคาเรือเลยนะคะถูกเผาวอดทั้งหลังก็เลยมีการประมาณการว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะพุ่งสูงกว่าตัวเลขที่มีการรายงานกันไปเพราะว่าบ้านบางหลังเนี่ยถูกเผาวอดแล้วการเข้าไปสำรวจพื้นที่ณเวลานี้ก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างครบถ้วนค่ะโดยเหตุการณ์ไฟป่าอย่างรุนแรง3จุดบนเกาะมาวีของรัฐฮาวายที่สหรัฐอเมริกาปะทุขึ้นตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาล่าสุดนะคะยอดผู้เสียชีวิต89คนสูญหายอีกเป็นจำนวนมากทีมกู้ชีพกู้ภัยได้เร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้สูญหายอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันถ้าไปดูที่เมืองลาไฮนาซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยอย่างรุนแรงเนื่องจากว่าไฟป่าเผาทำลายพื้นที่วอดเกือบทั้งเมืองมีอาคารไม่ต่ำกว่า 1,700 แห่งที่ถูกไฟคลอกแล้วก็ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะสามารถฟื้นฟูเมืองแห่งนี้ให้กลับขึ้นมาอีกได้อีกครั้งล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงที่เมืองลาไฮนาได้แล้วประมาณร้อยละ85ขณะเดียวกันพื้นที่อื่นนะคะก็สามารถควบคุมได้ประมาณร้อยละ50ไม่เกินร้อยละ80แต่ก็ถือว่าสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอัยการสูงสุดประจำรัฐฮาวายค่ะได้เตรียมที่จะตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าตอบสนองต่อเหตุไฟป่าล่าช้าเกินไปหรือไม่เนื่องจากหลายฝ่ายมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทางการประกาศเตือนไฟป่าต่อประชาชนล่าช้าจนเกินไปนั่นก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายมหาศาลรวมไปถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตเพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะเตรียมพร้อมในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีส่วนถ้าไปติดตามสถานการณ์ที่โมร็อกโกค่ะนี่คือภาพของพายุทรายขนาดมหึมาเลยนะคะที่เข้าปกคลุมเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของโมร็อกโกอย่างที่เมืองมาราเคชค่ะท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มขณะเดียวกันพายุทรายเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดกระหน่ำในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนี่คือเหตุการณ์พายุทรายที่รุนแรงครั้งแรกนะคะที่ทำให้เกิดภาพที่น่ากลัวขนาดนี้ต้นไม้จำนวนมากหักโค่นและมีรายงานว่าชายรายหนึ่งถูกต้นไม้ล้มทับจนเสียชีวิตนอกจากนี้ค่ะมีรายงานว่าที่มาราเคชซึ่งมีประชากรราว1ล้านคนยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบสุดขั้วอุณหภูมิล่าสุดวัดได้48องศาเซลเซียสกับคลื่นความร้อนที่ปกคลุมประกอบกับพายุทรายนะคะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วลมค่อนข้างสูงก็เป็นอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่รุนแรงค่ะส่วนทีมกู้ภัยของรัสเซียขณะนี้ได้ระดมกำลังทั้งกำลังพลรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงหลังจากที่พายุโซนร้อนขนุนได้พัดถล่มพื้นที่ทางตะวันออกไกลของประเทศส่งผลให้อาคารบ้านเรือนมากกว่า 4,000 หลังแล้วก็พื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมสูงชุมชน28แห่งค่ะถูกตัดขาดทางการท้องถิ่นเปิดเผยนะคะว่านับเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีส่งผลกระทบกับพื้นที่ประมาณร้อยละ35ถึงร้อยละ40ของดินแดนพรีเมเรนอกจากนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ค่ะพายุขนุนได้พัดเข้าถล่มที่ญี่ปุ่นก่อนเคลื่อนตัวไปยังคาบสมุทรเกาหลีทำให้ต้องมีการอพยพลูกเสือหลายหมื่นคนออกจากค่ายงานชุมนุมลูกเสือโลกในจังหวัดชอนลาเหนือของเกาหลีใต้
ส่วนที่จีนนะคะถ้าไปดูยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินถล่มหลังจากที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักที่เมืองซีอานมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก4คนจากโคลนภูเขาที่ไหลลงมาทับขณะที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานถนนสะพานโรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายค่ะสำนักงานใหญ่เพื่อการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำเหลียวหนิงรายงานว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่37แห่งมีปริมาณน้ำมากถึง 18,000 ล้านลูกบาศก์เมตรมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของหลายปีก่อน 3,800 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงต้องเริ่มมาตรการในการระบายน้ำเพื่อคลายวิกฤตซึ่งอาจจะทำให้พื้นที่72แห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงขณะที่อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้รายงานนะคะว่าพายุไต้ฝุ่นแรงเตรียมพัดขึ้นฝั่งในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและพื้นที่ภาคกลางของญี่ปุ่น15สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักพร้อมกับการเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในช่วงวันหยุดฤดูร้อนที่เรียกกันว่าเทศกาลโอบงหรือเทศกาลไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษซึ่งปีนี้ค่ะตรงกับวันที่13ถึง15สิงหาคมบริษัทเวสเจแปนเรียเวย์นะคะผู้ให้บริการรถไฟของญี่ปุ่นได้รายงานว่าอาจจะมีการเลื่อนเวลาในการเดินทางหรือหยุดบริการชั่วคราวในวันจันทร์นี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทิศทางแล้วก็สถานการณ์ของพายุที่จะพัดเข้าที่ญี่ปุ่นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ